ดับกระแสเลอะเทอะสว.วันชัยชะพวกมโนปั่น4คดีสำคัญวันที่18มิถุนายนไม่ใช่วันโลกาวินาศการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 10:21 น.นสว.วันชัยดับกระแสเลอะเทอะอังคารที่วันที่18มิถุนายนพิจารณา4คดีสำคัญถูกปั่นจากพวกมโนให้เป็นวันโลกาวินาศทั้งที่ไม่มีอะไรเลยเย้ยพวกคิดล้มจะอกแตกตายวันที่14มิถุนายน2567นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความในเพจ Facebook เรื่องวันที่18มิถุนายนวันโลกาวินาศใครจะวินาศกันแน่โดยระบุถึง4คดีสำคัญไม่เห็นมีอะไรแต่ถูกสร้างขึ้นจนเลอะเทอะกันไปใหญ่มีเนื้อหาดังนี้วันที่18มิถุนายนวันโลกาวินาศใครจะวินาศกันแน่พูดยังกับว่าบ้านเมืองจะถล่มทลายวันที่18มิถุนายนนี้เป็นวันโลกาวินาศรัฐบาลจะพังก้าวไกลจะโดนยุบเลือกสว.ก็จะเป็นโมฆะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่หนีก็ติดคุกเลอะเทอะกันไปใหญ่อะไรกันนักหนาผมเห็นว่าไม่มีอะไรเลยทั้งคดียุบพรรคก้าวไกลและคดีถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญให้ยื่นบัญชีพยานหลักฐานต่อศาลทั้งสองคดีในวันที่17มิถุนายนและนัดพิจารณาในวันที่18มิถุนายนยังไม่ได้ตัดสินในวันนั้นศาลท่านคงจะนัดไต่สวนพยานของแต่ละฝ่ายกว่าจะเสร็จกว่าจะตัดสินคงจะเป็นเดือนไม่ได้ยุบไม่ได้ถอดถอนกันในวันสองวันนี้และเมื่อไต่สวนเสร็จก็ไม่รู้จะยุบหรือจะถอดถอนกันหรือไม่พวกที่ต้องการล้มก็มโนกันไปสารพัดยังกับว่านายเศรษฐากระเด็นไปแล้วก้าวไกลโดนยุบแล้วแม้แต่คดีนายทักษิณในวันที่18มิถุนายนก็เหมือนกันยังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้หนีไปไหนกันทั้งนั้นตามขั้นตอนเขาร้องขอความเป็นธรรมอัยการจะให้เลื่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งตัวเขาก็จะต้องรู้ล่วงหน้าถ้าให้เลื่อนก็ไม่ต้องไปถ้าไม่ให้เลื่อนก็มาศาลแล้วก็ไปประกันตัวสู้คดีกันไปก็แค่นั้นไม่เห็นมีใครหนีใครติดคุกเลยและบ้านเมืองก็ยังไม่วินาศสันตโรอะไรอย่าตีโพยตีพายกันไปนักเลยเดี๋ยวจะบ้ากันไปใหญ่วันที่18มิถุนายนนั้นจะมีตัดสินก็คดีเดียวคือคดีเลือกสว.ว่าขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นถ้าตัดสินว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกสว.ก็เดินต่อไปถ้าขัดหรือแย้งก็สะดุดหยุดไว้ก่อนมาแก้ไขให้ถูกต้องจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปเมื่อเสร็จแล้วก็มาจัดการเลือกสว.กันใหม่ระหว่างนั้นสว.ชุดเก่าก็ยังอยู่ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่พระคุณท่านบ้านเมืองก็มีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรที่จะลุกเป็นไฟก็มีแต่คนที่โกรธเกลียดอาฆาตมาดร้ายคิดจะล้มคนอื่นเท่านั้นที่จะอกแตกตายและไฟสูงสวงหนุ่มกลาสีหน้าแจ่มใสปลงผมนาคเตรียมบวชทดแทนคุณพ่อแม่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบันเทิงวันที่15มิถุนายน2567 9:45 น.หนุ่มกลาสีหน้าแจ่มใสปลงผมนาคเตรียมเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาและอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่วัดบวรนิเวศวิหารวันที่15มิถุนายน2567ที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารถนนเฟื่องนครแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครคณะบรรจบเบญจมานักร้องชื่อดังหนุ่มกลาหรือนายนพสินแสงสุวรรณเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาและอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเวลา 7:30 น.หนุ่มกลาเดินทางมาถึงคณะบรรจบเบญจมาสถานที่ประกอบพิธีปลงผมโดยวันนี้นักร้องหนุ่มมีสีหน้าแจ่มใสโดยมีเพื่อนและคนในครอบครัวเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากและในระหว่างรอฤกษ์ปลงผมหนุ่มกลา
ได้ให้แขกผู้ใหญ่ครอบครัวเพื่อนที่มาร่วมงานได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเริ่มพิธีเปิดค่าตัวหนุ่มกลานักร้องเสียงนุ่มขึ้นร้องเพลง1ชั่วโมงรายได้เท่าไหร่สำหรับกำหนดอุปสมบทจะเริ่มในเวลา 13.00 น.เลขากกต.รับข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครสว 20,000 คนหลุดจริงเร่งสอบรั่วขั้นตอนไหนการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 16:38 น.เลขากกต.เผยผลสั่งนับคะแนนใหม่สายคอเขตบางเขนไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารบจ.ว.รับข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครหลุดจริงแต่แก้ไขทันทีระหว่างสอบรั่วขั้นตอนไหนเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ที่สำนักงานเขตบางเขนกทม.นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ภายหลังสังเกตการนับคะแนนผู้สมัครสว.สายคอเขตบางเขนว่ากกต.ได้พิจารณาและมีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่เพียงที่เดียวจากคำร้องคัดค้านการเลือกสว.ระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายนที่มาผ่านมาคำร้องเข้ามายังกกต.จำนวน11แห่งด้วยเหตุที่จำนวนบัตรกับจำนวนคะแนนไม่ตรงกันซึ่งบัตรในสายคอมีบัตร84ใบจากจำนวนผู้เข้ารอบจำนวน21คนโดยผู้สมัครได้รับบัตรคนละ4ใบผลการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าเป็นบัตรดี81ใบและบัตรเสีย3ใบขณะที่การเลือกในวันที่9มิถุนายนนั้นนับคะแนนได้81คะแนนซึ่งเกิดจากการขีดคะแนนทำให้คะแนนหายไป1คะแนนทำให้กลุ่มที่11ได้คะแนนเพิ่มมาอีก1คะแนนแต่ไม่ส่งผลต่อลำดับผู้ที่เข้ารอบไปสู่การเลือกในระดับจังหวัดย้ำว่าการให้นับคะแนนใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนนายแสวงกล่าวอีกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับการเลือกทั้งระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศยอมรับว่าเหตุการณ์นับคะแนนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขานหมายเลขระหว่างหมายเลข11และหมายเลข17มีความใกล้เคียงกันอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการรับฟังและขีดคะแนนทั้งนี้หากผู้สมัครจะไปยื่นฟ้องร้องก็เป็นสิทธิแต่จากที่กกต.ได้ตรวจสอบเป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทุจริตหรือทำให้การเลือกเสียหายนายแสวงกล่าวถึงเครื่องมือของกกต.ในการป้องกันการหัวเลือกสว.ว่าวันนี้เหลือเพียงกลไกตามมาตรา77พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.โดยกกต.ได้ติดตามและมีข้อมูลว่าในวันรับสมัครมีผู้ใดรับจ้างหรือไปจ้างคนลงสมัครจากนั้นในวันเลือกระดับอำเภอได้นำมาพิจารณาว่ามีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการลงสมัครหรือไม่แต่ถ้ามีมาตรา36ถ้าทำเกินการแนะนำตัวเหมือนแต่ก่อนขอคะแนนแลกคะแนนหรือไปจัดตั้งมาทำไม่ได้แต่ตอนนี้ระเบียบถูกยกเลิกไปก็เป็นสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครที่จะทำตราบใดที่ไม่ขัดกับมาตรา77นายแสวงกล่าวนายแสวงกล่าวว่ากรณีบัตรประชาชนของผู้สมัครสว.เกือบ 20,000 รายหลุดนั้นวันนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ากกต.มีมาตรการแก้ไขเยียวยาข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้เข้าสู่การครอบครองของสำนักงานยอมรับว่ามีข้อมูลหลุดจริงตามที่ได้ติดตามและมีข้อมูลอยู่ส่วนจะหลุดในขั้นตอนไหนนั้นขอตรวจสอบก่อนเพราะหลังจากเกิดเหตุขึ้นก็ได้แก้ไขทันทีส่วนที่คาดการว่าจะมีผู้สมัครสว.บางคนรอไปเข้ารอบระดับประเทศนั้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ขาดความเป็นไปได้เช่นสื่อมวลชนวิเคราะห์แต่ต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่เห็นว่าจากที่มีการวิเคราะห์ทั้ง 2-3 โพยก็ไม่ใช่พวกเดียวกัน
ต่างคนต่างมาแต่มาเกาะกลุ่มเดียวกันหากตราบใดที่ยังไม่ผิดกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้และจะต้องสืบในทางลับต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้